ม่ใช่ว่าไปเคลมเอาแบบนี้อันนี้ผมแนะนำนะจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าเพราะชาวบ้านให้โอกาสแล้วนะนะค่ะแล้วก็พอพรรคก้าวไกลโดนยุบบอกว่าจะติดเทอร์โบใช่เหรอแล้วดูติดเทอร์โบยังไงแบบนี้ แล้วพูดถึงติดเทอร์โบนะที่การเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่าบุคคลที่อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลสนับสนุนเนี่ยแพ้เป็นแสนด้วยแล้วเมื่อวานนี้คุณอดิศรเพียงเกตนะมีบทกลอนนะคุณอดิศรเพียงเกียรติเนี่ยไล่บทกลอนนะส้มจืดอ๋องจางที่พิษณุโลกนะครับจังหวัดแต่งกลอนให้โดยเฉพาะเลยหลังทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าแชมป์เก่าแพ้ไปเป็นแสนนะมนชัยวิวัฒนาครับรักษาแชมป์ไว้ได้ด้วยคะแนน 213,962 คะแนนทิ้งห่างคุณสิริพันธ์คุณประจักษ์นุกูลจากค่ายสีส้มให้หมออ๋องนะครับได้คะแนน 103,769 คะแนนชนะกันขาดลอยครับชนะกันถึง 111,193 คะแนนมีคะแนนที่ยังไม่เป็นทางการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณมนชัยนะครับที่รักษาแชมป์ไว้ได้ขอให้ทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนกระแสกับความเป็นจริงจะเป็นเรื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าความเป็นจริงปรากฏหรอครับเลือกตั้งอบจ.เมืองสองแควของจริงของแท้คือใครส้มจืดอ๋องจางร้างไกลคนพิษโลกเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับก็อยากถามคุณหมออ๋องนะครับช่วยตอบให้พี่น้องประชาชนได้ทราบหน่อยว่าทำไมพ่ายแพ้เขาแสนกว่าคะแนนครับนี่ไม่เกี่ยวกับพรรคประชาชนไม่เกี่ยวกับก้าวไกลอันนี้คือกลอนของคุณอดิศรเพียงเกตนะแล้วก็เลือกตั้งท้องถิ่นสนามถัดไปที่ถูกจับตามองก็คือนายกอบจ.ราชบุรีค่ะนะอันนี้ก็สู้กับแชมป์เก่าเหมือนกันแล้วก็คราวนี้โหมประโคมอ่ะลงเองเต็มๆเลยทีนี้หัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคเจี๊ยบอมรัตน์ใครต่อใครลงพื้นที่กันกระหน่ำเลยนะแล้วก็ล่าสุดกลายมาเป็นประเด็นฮะดราม่าผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีพรรคประชาชนในปราศัยพูดถึงโรงเรียนในเมืองราชบุรีแล้วก็เป็นประเด็นที่ดราม่ามาว่าเข้าลักษณะด้อยค่าโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีหรือเปล่าแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังการปราศัยบางช่วงบางตอนนะของผู้สมัครนายกอบจ.ของพรรคประชาชนถามว่าชัยรัตน์คือใครผมอยากจะบอกพี่น้องว่าผมเป็นเด็กที่เกิดที่บ้านห้วยกระบอกอำเภอบ้านโป่งนี่เองผมเป็นเด็กบ้านโป่งให้โอกาสผมสักนิดได้มีโอกาสไปพัฒนาอำเภอบ้านโป่งในจังหวัดราชบุรีความเจ็บปวดของผมในวัยเด็กคือการต้องถูกพ่อส่งไปเรียนที่กรุงเทพเนื่องจากว่าในราชบุรีไม่มีโรงเรียนดีๆให้ผมเรียนผมต้องร้องไห้อยู่2 3เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับหอพักในโรงเรียนประจำต้องจากบ้านที่เคยอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นไปเรียนที่กรุงเทพกว่า10ปีผ่านไปกลับมาคุณภาพการศึกษาของบ้านเราจังหวัดราชบุรียังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาจังหวัดอื่นจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทยห่างกรุงเทพไปกว่า800 900โลมีโรงเรียนอบจ.ที่เป็นโรงเรียน EP โรงเรียน2ภาษาอบจ.ราชบุรีทำอะไรอยู่กับการศึกษาของลูกหลานเรามีโรงเรียนห่วยๆแทนที่จะมีงบประมาณไปทำโรงเรียน2ภาษาให้พี่น้องได้มีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันจ่ายค่าเรียนโรงเรียน EP โรงเรียน2ภาษาในราคาหลักพันทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องต้องหาเงินมากมายมาจ่ายค่าเทอมในโรงเรียน2ภาษาเทอมละ 3-40,000 ใช่ไหมครับเราต้องยากลำบากปากกัดตีนถีบในสภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ห่วยแตกประลมอย่างนี้นะครับอันนี้กลายมาเป็นประเด็นนะที่กระแสตีกลับนะว่าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับการโจมตีโรงเรียนในราชบุรีแบบด่ากราดเลยไม่จำแนกแจกแจงความเป็นจริงเลยว่าเขามีการพัฒนามาเป็นลำดับยังไงแล้วโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีเนี่ยสร้างบุคลากรเป็นคนที่พัฒนาจังหวัดต่อไปมากมายแล้วคนเรียนจบโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีนี่จำนวนมากล้วนแต่เป็นคนมีคุณภาพ
สอบแข่งในระดับประเทศได้เยอะแยะมากมายนะอย่างเช่น Facebook ของผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลายคนเลยนะออกมาตอบโต้นะคำปราศัยของนายชัยรัตน์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าในโรงเรียนราชบุรีเนี่ยมีกี่โรงเรียนนะมีโรงเรียนในสังกัดของหลายหน่วยงานนะคุณรู้หรือเปล่าค่ะนะสังกัดโรงเรียนสาธิตสังกัดอปท.สังกัดอบจ.สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่นี่คุณด่ากราดหมดเลยราวกับว่าในโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีอันไหนดีเลยเหรอนะโรงเรียนที่มีคุณภาพเยอะแยะเลยเช่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์โรงเรียนรัตนราชบำรุงบ้านโป่งนะเยอะแยะเลยเห็นไหมโรงเรียนที่มีคุณภาพนะแล้วการไฮปาร์คแบบนี้มันเป็นการพูดกราดไปหมดนะเหมือนไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่ะนะนี่วิพากษ์วิจารณ์โจมตีกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กระแสตีกลับโอ้โหนี่คนออกมาโต้กลับเยอะเลยนะค่ะนี่คือการปราศัยไงคือเพียงเพราะอยากจะบอกว่าเนี่ยมันไม่ดีเลือกเรานะแต่คุณควรจะดูความเป็นจริงบ้างว่าในโลกอุดมคติไม่มีหรอกไม่มีหรอกที่โรงเรียนที่ไหนจะดีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็จะอ้างว่าถ้าดีจริงต้องไม่มีใครไปสอบโรงเรียนดังๆในกรุงเทพสิในสหรัฐอเมริกานักเรียนรัฐหนึ่งไปสอบเข้าโรงเรียนข้ามรัฐมีไหมมีคุณจะทำให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยมันเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้หรอกนะคนที่ออกมาตอบโต้เยอะเลยนะอย่างเช่นนี่อันนี้คืออดีตผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีออกมาตอบโต้เรื่องนี้ผู้จะได้ดูเฟซไลน์นะครับจากผู้สมัครอบจรายหนึ่งนะครับกล่าวหาโรงเรียนนะครับติดเก่าโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัตนโพธาปากท่อดอกบึงสวนพึ่งเบญจมาอดรุณาแล้วก็เรียนอนุบาลว่าด้อยค่าไม่พัฒนาซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงเพราะว่าโรงเรียนในราชบุรีเราเนี่ยต้องมีคุณภาพทุกโรงเรียนนะมีคุณภาพไม่พอรวมไปถึงนักเรียนนี่คือแค่บางส่วนนะที่คนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาตอบโต้นะคือการถนัดในเรื่องการประดิษฐ์วาทกรรมและการด้อยค่านะประเทศตัวเองบ้างด้อยค่าท้องถิ่นตัวเองเพียงเพื่อจะขอโอกาสในการเข้ามาเนี่ยนะความเป็นจริงคนในพื้นที่นะที่ตั้งสติแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูฮะหลังจากนี้จะเป็นยังไง